ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะไปสัมภาษณ์คุณวิรุฒรุ่งขำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ YLG Bullet International นะครับมาดูกันนะครับว่าเหตุใดหรือทำไมทองคำหลังจากไปแตะประมาณ 1,200 เหรียญนะครับ 1,100 กว่าเหรียญนะครับมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับและสาเหตุหลักที่สำคัญที่ตัวของทองคำนั้นแตะแล้วลงนั้นมีปัจจัยใดที่สำคัญกันบ้าง นะครับ 1,100 ประมาณ 1,191 เหรียญครับท่านทั้งหลายก็ลองมาดูในส่วนของกราฟราคาทองคำกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับว่าในช่วงเวลานี้ตัวของราคาทองคำนั้นจะเป็นอย่างไรขณะนี้ครับเรามีสายเข้ามาแล้วนะครับจากคุณวิรุฒรุ่งขำครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ YLG Bullet International ครับมาพูดคุยกันนะครับว่าสัปดาห์นี้ที่เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ยังว่างอยู่นะครับเพราะตัวของสัปดาห์สุดท้ายจะมีการประชุมเฟดตลาดทองคำนั้นจะตอบรับอย่างไรสวัสดีครับคุณวิรุฒครับครับสวัสดีครับคุณดิษฐ์ครับครับอยากจะสอบถามคุณวรุฒก่อนครับว่าสาเหตุอะไรครับที่ทองคำไม่สามารถที่จะย้อนกลับขึ้นไปถึง 1,200 เหรียญได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับครับก่อนหน้านี้ที่ราคาทองคำมีการดีดตัวหรือรีบาวขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยตลาดให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มในส่วนของตัวเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยพอดูจากในส่วนของแนวโน้มหรือทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วในช่วงปลายสัปดาห์เริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับขณะที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งจีนนะครับที่จะชะลอตัวลงหรือจะดรอปตัวลงเนี่ยปัจจัยดังกล่าวหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นปัจจัยหนุนในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจในตัวตลาดทองคำให้มีการรีบาวด์หรือมีการดิ่งตัวขึ้นได้ต่อนะครับเพราะว่าในส่วนของล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้เองนะครับตัวเลขส่วนของตัว GDP ประจำไตรมาส3ในฝั่งจีนเนี่ยกลับมาเพิ่มมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้โดยตัวเลขอยู่ที่ระดับ 6.9% นะครับตลาดคาดการณ์ว่า GDP ไตรมาส3ของจีนเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ 6.8% ตอนนี้ดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ชะลอตัวลงแต่อย่างไรแล้วก็ตามนะครับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ออกมาต่ำกว่าระดับ 7% เนี่ยนักลงทุนยังคงให้ความสนใจเพราะว่าตัวเลขยังคงชะลอตัวและต่ำที่สุดในรอบ6ปีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยหากแนวโน้มในฝั่งเศรษฐกิจจีนไม่ได้มีการชะลอตัวอย่างรุนแรงอย่างที่ตลาดคาดการเอาไว้การที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ยังโอกาสที่จะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วตามหากเศรษฐกิจในฝั่งจีนเริ่มชะลอตัวหรือลงตัวลงนะอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐให้ยืดออกไปประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนหรือปัจจัยบวกทำให้ราคาทองคำขยับขึ้นหรือปรับตัวได้ต่อครับคุณบรรลุครับแล้วนอกเหนือจากในส่วนของปัจจัยทางด้านเฟดแล้วยังคงมีในส่วนของปัจจัยประการอื่นอีกหรือเปล่าครับที่จะส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงเวลานี้ครับครับในระยะสั้นเลยนะครับในส่วนของตัวทองคำเนี่ยยังได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ความรุนแรงในซีเรียโดยล่าสุดเนี่ยทางรัสเซียยังมีการถล่มในส่วนของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ด้วยอาวุธหนักอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงในส่วนของทางสหรัฐเองก็มีการออกมาเปิดเผยว่าในส่วนของทางการรัสเซียเนี่ยนอกเหนือจากถล่มกลุ่ม IS แล้วยังมีการไปถล่มในส่วนของกลุ่มกบฏหรือกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลของซีเรียด้วยนะครับซึ่งกลุ่มดังกล่าวเนี่ยทางสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าให้การหนุนหลังอยู่นะครับประเด็นดังกล่าวอาจจะสร้างความขัดแย้งแล้วก็ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและรัสเซียมากขึ้นนะครับในขณะที่รัสเซียใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยและก็มีความล้ำยุคมากขึ้นก็แสดงให้เห็นศักยภาพทางด้านการทหารของรัสเซียที่มีศักยภาพทางการทหารสูงขึ้นนะครับประเทศดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้สถานการณ์ความตึงเครียด เกี่ยวกับความรุนแรงหรือการกระทบกระทั่งกันในทางด้านการทหารหรือการสงครามเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยนักลงทุนก็ยังคงจับตาแล้วก็ให้การสังเกตอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างสหรัฐและรัสเซียเนี่ยก็อาจจะนำพาไปสู่การเกิดสงครามนะครับแล้วก็หากเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยคิดว่าน่าจะได้รับแรงหนุนมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนและกลับเข้ามาพยุงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของนอกจากปัจจัยหนุนแล้วยังมีปัจจัยรบเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่ชะลอตัวลงนะครับก็ไปกดดันให้สกุลเงินยูโรมีการอ่อนตัวหรือลดตัวลงจากระดับสูงในรอบ7สัปดาห์ลงมานะครับปัจจัยดังกล่าวหรือแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้แนวโน้มหรือทิศทางส่วนของสกุลเงินยูโรไม่ได้สดใสมากนักนะครับรวมถึงยังทำใ
มีแรงขายในส่วนของสกุลเงินยูโรอ่อนตัวลงมาก็เลยเป็นหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีการฟื้นตัวหรือรีบาวด์ขึ้นมานะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงส่งผลให้ตัวทองคำเริ่มถูกกดดันจากทิศทางการอ่อนตัวลงของสกุลเงินยูโรนะครับก็เลยส่งผลให้เหมือนกับพอราคาทองคำมีการรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นก็ยังมีแรงขายทำกำไรออกมาอย่างต่อเนื่องครับประกอบกับในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปซึ่งในส่วนของลงทุนยังค่อนข้างระมัดระวังแล้วก็ยังคงจับตาดูการประชุมดังกล่าวเพราะว่าเกรงว่าหรือกังวลว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยอาจจะมีการ ออกมาตรการในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือพูดง่ายๆว่าทำ QE เพิ่มนะครับกรณีการทำ QE ในฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะทำให้สกุลเงินยูโรมีการอ่อนค่าหรือดิ่งตัวลงไปได้อีกนะครับเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อในฝั่งยูโรโซนยังมีทิศทางอยู่ในระดับติดลบนะครับและประเด็นดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะกดดันให้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและหากมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตคิดว่าในส่วนของสกุลเงินยูโรเนี่ยอาจจะมีการอ่อนตัวลงได้อีกแล้วก็อาจจะกลับมากดดันราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ได้ครับคุณเบรุตครับทางด้านตัวของปัจจัยในเรื่องของความต้องการทองคำที่เป็นฟิสิคอลดีมานด์ในช่วงเวลานี้นอกเหนือจากในส่วนของอินเดียที่จะต้องเร่งซื้อในส่วนของทองคำเพื่อที่จะใช้ในพิธีกรรมนะครับเทวาลัยแล้วคุณเบรุตมองว่าทางการจีนมีการซื้ ทองคำเพิ่มเติมหรือเปล่าครับครับข้อมูลล่าสุดนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะไม่ดีหรือดรอปตัวลงเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าแรงซื้อในส่วนของตัวทองคำในส่วนของตัวฟิสิคอลดีมานด์ที่เป็นทองคำจริงๆเนี่ยค่อนข้างมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับก็จะเห็นว่าแม้ว่าเศรษฐกิจทองเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ตัวทองคำในฝั่งจีนเนี่ยก็ได้รับแรงหนุนแล้วก็ได้รับปัจจัยพยุงเอาไว้จากแรงทองคำในหรือว่าตัวที่เป็นฟิสิคอลดีมานด์นะครับก็จะทำให้นักลงทุนไม่ได้วิตกกังวลมากนักว่าเศรษฐกิจในฝั่งจีนจะไม่ดีและแรงซื้อหรือการบริโภคทองคำจากประชาชนในฝั่งจีนเนี่ยมันจะดรอปตัวลงหรือมันจะชะลอตัวลงนะครับก็เลยทำให้คนไปโฟกัสกันที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่น่าจะรับผลกระทบจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนมากกว่าครับครับคุณบรุษครับทางด้านตัวของทิศทางค่าเงินบาทเห็นว่าในเช้าวันนี้มีแรงขยับค่อนข้างน้อยตรงนี้คุณบรุษมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างครับครับส่วนหนึ่งนะครับค่าเงินบาทเนี่ยคิดว่าน่าจะมาจากในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์สหรัฐมากกว่าแต่หากจับตาดูในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะไม่ค่อยมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญที่จะมาประกาศออกมามากนักก็เลยคิดว่าการเคลื่อนไหวต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐน่าจะค่อนข้างจำกัดแล้วก็เลยส่งผลให้การเคลื่อนไหวของสกุลเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางที่ค่อนข้างจำกัดไปด้วยนะครับแล้วก็ตามเนี่ยหากดูจากทิศทางค่าเงินบาทก็ยังมีแนวโน้มที่ยังค่อนข้างผันผวนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการลงทุนในตัวตลาดทองคำพร้อมกับจับตาที่ทางค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดเหมือนกันโดยในระยะสั้นนะครับอาจจะจับตาดูค่าเงินบาทที่ระดับ35.20 บาทสำหรับวันนี้นะครับว่ามีการแข็งค่าขึ้นไปแล้วมีการหลุดระดับดังกล่าวหรือเปล่าค่าเงินบาทยังไม่หลุดในส่วนของดังกล่าวเนี่ยเรายังมองว่ายังมีโอกาสอ่อนค่าขึ้นไปทดสอบระดับ35.35 บาทถึงระดับ35.50 บาทนะครับแต่ในส่วนของหักหลุดระดับ35.20 บาทลงมาจริงเนี่ยอาจจะต้องไปรุ้นกันที่ระดับ35.10 บาทก็จะหลุดไม่หลุดเพราะว่าในส่วนของหักค่าเงินบาทเกิดหลุดระดับ35.10 บาทซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็น34.90 บาทก็ยังมีอยู่ครับครับท้ายนี้คุณวรุษมีคำแนะนำต่อนักลงทุนในทองคำอะไรบ้างครับในส่วนของราคาทองคำเริ่มย่อตัวนะครับหลังจากมีการดิ่งตัวขึ้นหรือรีบาวด์ขึ้นไปชนในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ1,190 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเรายังประเมินว่าโซนบริเวณ1,190 ถึง 1,205 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเนี่ยยังเป็นในส่วนของโซนแนวต้านสำคัญแล้วก็ในส่วนของเป็นแนวต้านใหญ่นะครับซึ่งหากราคายังไม่สามารถผ่านระดับ205 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนขึ้นไปได้แนวโน้มทองคำในระยะกลางเรายังถือว่าเป็นทิศทางขาลงนะครับแต่หากผ่านขึ้นไปได้เนี่ยแนวโน้มหรือโมเมนตัมจะเป็นบวกมากขึ้นในระยะสั้นการผ่านแนวต้านสำคัญเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยแรงซื้อค่อนข้างมากแล้วก็ปัจจัยบวกค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับรวมถึงการสะสมกำลังหรือแรงซื้อของตัวตลาดทองคำเราเลยประเมินให้แนวรับบริเวณ1,168 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ต้องจับตาดูนะ
ว่าราคาทองคำจะหลุดในส่วนของโซนระดับดังกล่าวหรือเปล่าหากราคาอ่อนตัวลงมาและไม่หลุดดังกล่าวยังสามารถตั้งฐานได้อยู่แนวโน้มโอกาสที่ราคาจะมีการรีบาวด์หรือรีบตัวขึ้นแล้วผ่านบริเวณ 1,190-1,205 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนยังมีครับแต่หากเกิดระดับ 1,168 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนลงมาโอกาสที่จะมีการปรับฐานหรือมีการย่อตัวลงมาลึกบริเวณ 1,950 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็เป็นไปได้ครับดังนั้นแล้วนักลงทุนที่ต้องการเข้าซื้อนะครับแต่ต้องรอการอ่อนตัวลงมาบริเวณ 1,168 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหรือคิดเป็นเงินบาทก็ราว 19,500 บาทต่อบาททองคำแต่หากยืนไม่อยู่จริงๆอาจจะถอยจุดเข้าซื้อไปบริเวณ 1,950 หรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆ 19,200 บาทต่อบาททองคำครับแล้วก็หากราคามีการดีดตัวขึ้นมาบริเวณแนวต้าน 1,190 ถึงบริเวณ 1,205 เหรียญต่อเฟสออนถ้าไม่ผ่านก็อาจจะทยอยขายออกไปก่อนนะครับก็คิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆ 20,000 บาทถึงระดับ 21,100 บาทต่อบาททองคำครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุฒิรุ่งขามากเลยนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นเสียงของคุณวรุฒิรุ่งขำนะครับลองมาดูในส่วนของกราฟิกอันเพิ่มเติมกันนะครับว่าในส่วนของราคาทองคำเมื่อสักครู่โชว์ไปแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านทั้งหลายลองสังเกตดูในส่วนของความเปลี่ยนแปลง